ในช่วงที่วันหยุดนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าหากว่าใครได้ติดตามอาจาร,รย์เสรีสุปราทิต์นะคร <carefully. S 2> ท่านมีการเตือนว่าช่วง15 1 6เนี่ยเราต้องมีการเฝ้าระวังเหมือนกันแต่ทีนี้เอาใกล้นะวันที่จะถึงนี้ก่อน13ถึง16เมื่อวานนี้หากว่าใครเดินทางไปในย่านแถวจังหวัดนครปฐมนะจะทราบดีว่าโอ้โหรถติดนี่คือว่าเป็นหลัก10กิโลเมตรเลยนะคุณผู้ชมฮะแล้วโอ้โหอยู่บนทางเนี่ยหลัก3ชั่วโมงเลยดังนั้นน่ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรครับ คือว่ากองบริการน้ําแห่งชาติเนี่ยมีการรายงานนะครับว่าในช่วงของวันที่9ถึง10ตุลาคมที่ผ่านมานะครับมีฝนตกหนักที่บริเวณตอนบนของเขื่อนกระเสียวนะครับก็ทําให้มีน้ําไหลเข้าเขื่อนสิล้านลูกบาทเมตรตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ครับทาให้มีปริมาณน้ําเก็บกัก318ล้านลูกบาทเมตรครับแล้วก็มีน้ําไหลผ่านอาคารระบายน้ําล้นและอาคารระบายน้ําในตัวเขื่อนรวม130ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็ ลงสู่ลำคุ้ยกระเสียวครับแล้วก็แม่น้ำท่าจีนนะทำให้ระดับน้ำาะะสูงขึ้นครับในช่วงของวันที่13ถึง16ตุลาคมนี้ประกอบกับอิทธิพลของน้ําทะเลหนุนก็ทําให้ปากน้ําท่าจีนจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเตือนแบบนี้เตือนเรื่องของผลกระทบผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ําริมน้ํา บริเวณลำห้วยกระเสียวในอำเภอหนองยาไซอำเภอด่านช้างอำเภอสามชุกอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีน้ำนจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้นตลิ่งนะคะ1 0ถึงเซนติเมตรและต้องเตือนค่ะบริเวณแม่น้ำท่าจีนตั้งแต่อ,อสามชุกศรีประจันเมืองสุพรรณบุรีบางปลาม้าและสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีอเภอบางเลนอเภอนครชัยศรีและอ,อสามพรานจังหวัดนคปรปฐม ต้องเตือนอำเภอกระทุ่มแบนและเมืองสมุทรสาครด้วยของจังหวัดสมุทรสาครระดับน้ำเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ15-30เซนติเมตรค่ะส่วนที่จังหวัดนครปฐมนะฮะรายงานความคืบหน้าการสักหน่อยฮนะเพราะว่าสภาพการจราจรในช่วงช้าที่ผ่านมานะครับเอาสายๆแล้วกัน,นะฮะ10โมงกว่าๆเนี่ยนะฮะตามภาพที่เห็นนี่คือบริเวณจุดน้ำท่วมขังครับถนนบรมราชชนนีครับช่องทางหลักขาเข้ากรุงเทพมมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยนะครับ การจราจรก็คล่องตัวอยู่ส่วนช่องทางหลักขาออกกรุงเทพครับไม่มีน้าท่วมขังการจราจรก็คล่องตัวแต่ว่าที่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานข้า,ามแม่น้าท่าจีนะครับมีน้าท่วมสูงฮะแนะนําว่ารถเล็กครับอย่าพึ่งผ่านไปดีกว่าแล้วก็ถือว่าเป็นการย้าเตือนด้วยเพราะว่าประชาชนที่อยู่ริมน้าท่าจีเนี่ยเขายืนยันว่าน้ําท่วมปีนี้มากกว่าปี64โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอนครยศสีรวมถึง ในพื้นที่ของนคปรปฐมบางส่วนด้วยนะฮะค่ะเอาขยับจากจังหวัดนคปรปฐมพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ภาคอีสานกันหน่อยต้องบอกว่าจังหวัดอุบลราชธานีคือพื้นที่ที่รายการสถานีประชาชนของเราลงพื้นที่ไปสำรวจมาเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าล่าสุดตรงบริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตยตอนนี้น้ําเอ่อท่วมแล้วนะคือบริเวณด้านล่างหลังจากลงสะพานมาสะพานตรงนี้คือจุดสําคัญอย่างไรคือสะพานที่เชื่อมโยงระหว่างอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะ ให้คุณผู้ชมดูภาพความเสียหายจากน้ําท่วมกันก่อนค่ะนี่คือภาพความเสียหายที่น้ํานั้นมันเอ่อท่วมบริเวณพื้นผิวถนนน้ําเอ่อท่วมแบบนี้แน่นอนค่ะคุณมงคลประธานหอการค้าอุบลราชธานีท่านออกมาบอกเลยนะคะว่าน้ําท่วมรอบนี้คาดการเอาไว้ว่าจะมีความเสียหายเนี่ยสูงถึง10,000ื่นล้านบาทซึ่งสูงจากน้ําท่วมเมื่อปี2562ที่เสียหายประมาณแค่5,800ล้านบาท โดยประเมินจากการเสียโอกาสทางเศรษฐกิจหลายอย่างยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นน้ำเข้าท่วมห้างสรรพสินค้าธุรกิจหลายแห่งต้องหยุดชะงักไปเพราะว่าน้ำตัดเส้นทางการขนส่งค่ะคือที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็มีการประเมินผู้ที่ได้รับผลกระทบว่าจะมีประมาณ46,000คนครับรวมแล้ว17อําเภอก็คาดการว่าสูงเนี่ยนะฮะอีก1 2วันเนี่ยน้้ำจะมีระดับเพิ่มขึ้น3-4เซนติเมตร ปัจจุบันคือน้ำมูลสูง11.5เมตรฮะสูงกว่าตลิ่ง4.5เมตรโดยที่บ่ายวันนี้นะครับรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงสุวรรณก็จะเดินทางมาติดตามสถนานการณ์น้ําในพื้นที่ด้วยนะครับส่วนการคาดการ์ค่ะบอกว่าอีก40วันจะเข้าสู่สภาวะปกตินั่นหมายความว่าน้ําจะอยู่ในพื้นที่เกิน1เดือนนะคะหรือว่าราวกลางเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูหลังจากน้ําลดอีกประมาณ2เดือนค่ะ สำหรับธุรกิจในจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะย่ำแย่พอสมควรเหมือนกันและหลังจากนี้อาจจะต้องใช้เวลาฟื้นฟูนานพอสมควรค่ะเป็นจุดที่เราเคยไปรายงานมาก่อนเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นไปนะฮะแล้วก็บริเวณที่สถานีระดับน้ํา M7 เนี่ยก่อนนั้นนี่คือยืนได้ใช่ไหมตอนนี้คือว่ายืนไม่ได้แล้วเพราะน้ำเนี่ยท่วมขึ้นมาสูงมาก4เมตรกว่าๆแล้วชาวบ้านบอกว่ามันสูงกว่าปี6 2ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอย่างมากเลยนะฮะดังนั้นนี่คือภารกิจของเรานะฮะ ยังคงก่อติดสถานการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นทุกพื้นที่ในประเทศไทยเพราะปปบอกว่าน้ํายังท่วมอยู่ขึ้นมานะฮะจาก20จังหวัดนะพุ่งมา33จังหวัดนะฮะค่ะอย่างที่เราพยายามจะย้ําคุณผู้ชมอยู่หลายๆครั้งว่าอยู่ตรงพื้นที่ไหนน้ําท่วมสูงหรือเปล่าคุณได้รับการสํารวจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยไหมถ้าหากยังตกหล่อนอยู่ยังต้องการขอความช่วยเหลืออยากจะให้รายการสถานีประชาชนของเราช่วยสะท้อนปัญหาเรายินดีอย่างยิ่งนะคะครับ